ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับและส่วนที่ประเด็นเลขคอนี้ครับกับประจำวันที่14เดือนมิถุนายนของช่วงเช้าวันนี้ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยครับล่าสุดครับมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าอาจจะส่งตัวของทางด้านเอกนิตปัญญาไปลุยเจลีกครับของทางด้านสโมสรอุระวะเรดไดมอนด์คาดว่าน่าจะย้ายเข้าไปในช่วงลีกที่2ของทลีกในเดือนธันวาคมปลายปีนี้เลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับก็สืบเนื่องมาจากที่ทางด้านชนาธิปสงกรานต์ครับที่มีข่าวเตรียมย้ายกลับมาค้าแข้งที่ประเทศไทยและทำให้เหลือผู้เล่นในเจลีกครับเพียงแค่ทางด้านโจเช็คสุภโชคสารชาติแนวรุกของทางด้านคอนซาเลซซัปโปโรล่าสุดครับจึงทำให้มีรายงานออกมาเลยครับว่าทางด้านเมืองทองเตรียมที่จะส่งตัวทางด้านเอกนิตปัญญาครับไปลุยศึกในแดนเจลีกอีกครั้งเลยครับซึ่งทั้งนี้ครับจากการคาดการณ์ครับเป็นที่ชื่อว่าทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับก็จะปล่อยทางด้านเอกนิตปัญญาไปให้กับสโมสรระเรดไดมอนด์ใช้งานครับหลังมีโอกาสได้ย้ายเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมในช่วงที่ผ่านมาเป็นเวลา2สัปดาห์และก็จะได้รับคำชื่นชมครับจากทีมงานของทีมแชมป์ ACL อีกด้วยเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหากการเจรจาสำเร็จครับคาดว่าน่าจะมีการปล่อยตัวไปในช่วงลีกที่2ของการแข่งขันทันทีในฤดูกาล2023ในเดือนธันวาคมนี้ครับซึ่งก็จะปล่อยไปในรูปแบบสัญญายืมตัวซะก่อนเลยครับและส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตที่ทางฝั่งของทางด้านสุโขทัย FC กันหน่อยครับล่าสุดได้ทำการเปิดตัวทางด้านสรรเสริญครับเข้ามาช่วยแดนกลางในการลุยซีซั่นใหม่นะครับโดยทางฝั่งของทางด้านสุโขทัย FC นั้นครับล่าสุดได้จัดการเปิดตัวทางด้านสรรเสริญลิมวัฒนาครับกองกลางจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดเข้ามาคุมแดนกลางครับเพื่อที่จะลุยลีกสูงสุดของประเทศไทยเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับทัพข้างคาไฟสุโขทัย FC ครับได้ออกมาประกาศคว้าตัวทางด้านสรรเสริญลิมวัฒนาครับมิดฟิลด์วัย25ปีจากสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมความพร้อมครับในการสู้ศึกบอลลีวัฒนาในฤดูกาลหน้าเลยครับและสำหรับเส้นทางการค้าแข่งของทางด้านเจ้าโก้นั้นครับหรือทางด้านสรรเสริญลิมวัฒนาครับผ่านการลงเล่นกับหลายทีมดังในประเทศไทยครับอาทิเช่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุรินทร์ FC วิจิตร FC แบงคอกยูไนเต็ดอุบล UMT กาญจน์บุรี FC อยุธยายูไนเต็ดตราด FC และก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดเป็นทีมล่าสุดเลยครับโดยทั้งนี้ครับก่อนที่สุดท้ายครับจะย้ายมาเปิดตัวกับทางด้านสุโขทัย FC หลังเคยค้าแข่งกับทีมมาแล้วครับรอบแรกในปี2018พร้อมกับฝากผลงานไว้ด้วยการลงสนามไว้ที่45นัดยิงไป2ประตูกับอีก5แฮตทริกด้วยกันเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับเมื่อล่าสุดประธานสโมสรราชบุรี FC ครับได้ร่วมชูเสื้อเปิดตัวทางด้านศิวกรจากครูประสาทครับและทางด้านเจ้าเก่งอดิสรภูมิรักครับเข้ามาช่วยทีมในฤดูกาล2023อย่างเป็นทางการเลยครับโดยจากก่อนหน้านี้ครับทัพประชันมังกรครับราชบุรี FC ครับได้เผยภาพที่ทางด้านคุณแม่บุญยิ่งนิติกาญจนาครับพร้อมด้วยทางด้านคุณธนวัฒน์ประธานสโมสรถ่ายภาพเปิดตัว2นักเตะใหม่ครับอย่างทางด้านศิวกรจากครูประสาทและทางด้านเจ้าเก่งอดิสรภูมิรักครับ2ผู้เล่นจากการเทเลฟซีก็มาเสริมทีมลุยในฤดูกาลใหม่เลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับทางสโมสรราชบุรี FC ครับก็ได้เปิดตัวชูเสื้อ2แข้งดังกล่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการเปิดตัวครั้งนี้ครับได้รับเกียรติจากประธานสโมสรครับอย่างธนันเสียฟุกธนวัฒน์นิติกาญจนาครับเข้าร่วมชูเสื้อเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยครับซึ่งโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้านเจ้ากิ้งศิวกรจากครูประสาทนั้นครับมิดฟิลด์อายุวัย38ปีครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าผมรู้สึกคือคักตื่นเต้นครับและยินดีครับที่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวราชมังกรทีมที่มีฟอร์มทีมที่ดีขึ้นมาครับและคิดเลยครับว่าทีมน่าจะประสบความสำเร็จในปีนี้ครับและเป้าหมายของผมครับผมอยากที่จะพาทีมติด1ในอันดับที่4ของฤดูกาลหน้าและผมเชื่อมั่นเลยครับว่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับตัวผมและแฟนบอลของทางด้านราชมังกรอย่างแน่นอนเลยครับในส่วนที่ขณะที่ทางด้านเจ้าเก่งกฤติสรภูมิรักนั้นครับได้เปิดเผยเช่นกันเลยครับว่าดีใจครับที่ได้เข้ามาร่วมงานกับสโมสรราชบุรี FC ก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่สำหรับตัวของเขาเองครับและเป้าหมายของเขาครับคืออยากที่จะพัฒนาตัวเองและหวังว่าจะทำผลงานในสนามให้ดีที่สุดและจะปรับตัวกับการเล่นกับผู้นำทีมและกับทีมครับสุดความสามารถและหวังว่าจะพาทีมราชบุรี FC ครับติด1ในอันดับที่5ของฤดูกาลนี้ให้ได้เลยครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของทางด้านไทยลีก2กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางฝั่งของทางด้านเชียงใหม่ FC ได้ประกาศคว้าตัวทางด้านสเตเนลจูเนียร์ครับตัวรุกชาวบราซิลครับเข้ามาราตาไข่ในไทยลีก2ในซีซั่นหน้าอีกคำรบหนึ่งนะครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับในตลาดซื้อขายนักเตะของทัพพยัคฆ์ราชนาวีเชียงใหม่ FC ครับล่าสุดได้ทำการเปิดตัวดาวยิงที่คุ้นเคยครับอย่างทางด้านสเตเนลจูเนียร์ครับกลับมาร่วมงานอีกครั้งหลังในลูกชาวเซมบ้ารายนี้ครับได้หมดสัญญากับ BG ปทุมไปก่อนหน้านี้เลยครับ
ับและสัตนาสเตนิวจูเนียร์นั้นครับในวัย32ปีครับเล่นได้ทุกตำแหน่งครับในเกมรุกแม้ว่าจะถนัดเท้าขวาครับแต่ก็แจ้งเกิดในตำแหน่งปีกซ้ายและคำฝากไปเล่นปีกขวาครับรวมถึงกองหน้าตัวเป้าและพรีเมียร์ได้อีกด้วยครับเริ่มเส้นทางอาชีพกับในทีมบ้านเกิดครับอย่างธนาสโมสรออริซอนเต้จากนั้นครับในวัย28ปีครับก็ได้ออกเดินทางต่างแดนในครั้งแรกโดยการลุยยุโรปครับเริ่มต้นกับสโมสรอย่างแทนรีเทคโรเวียครับในลีกของแทนบัลแกเรียและต่อมาครับในปี2013ครับย้ายไปเล่นในลีกของแทนมาซิโดเนียครับกับทีมอย่างแทนเอฟเคและสโมสรอย่างแทนเตโตวาที่เคยค้าแข่งอยู่ถึง7ฤดูกาลและพาทีมครับคว้าแชมป์ลีกสูงสุด2สมัยติดต่อกันในฤดูกาล2017และฤดูกาล2018ด้วยกันเลยครับและซึ่งในขณะเดียวกันนะครับโดยเล็กๆของฟุตบอลไทยนั้นครับก็ได้ลงแข่งขันไป7นัดครับซัดไปถึง6ประตูก่อนที่จะพบประกันบาดเจ็บครับตรงเข้ารับประกันผ่าตัดระยะสู่ BG ปทุมครับในลีกที่2ได้ลงแข่งขันทุกรายการครับให้กับเดลบิดไป16นัดซัดไป4ประตูกับอีก2แอสซิสต์ก่อนที่จะหมดสัญญาครับและก็ได้โอกาสกลับมาอยู่กับทางด้านพยัคฆ์รัตนาอีกครั้งในฤดูกาล2023ของฤดูกาลหน้านะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ